ที่หมอดูทักว่าครับว่าเออช่วยกันคู่กันถ้าเกิดยกครบกันไปไปหาคนที่หากันเหมือนกันครับผมก็จะพยายามผ่านปัญหาพวกนั้นไปให้ได้ครับส่วนตัวเราเห็นได้ยินไหมไหมครับยังเลยยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็นส่วนตัวมากกับเล็กคือคนเชื่ออะไรแบบไหนจะเชื่อแต่เรื่องดีๆซะส่วนใหญ่ครับผมก็คือถ้าเกิดเวลามีคนมาทักเรื่องที่ไม่ดีเงี้ยก็จะไม่ค่อยเชื่อจะอนุญาตนี่แต่ว่าก็จริงๆก็ฟังเหมือนกันแต่ว่าก็เรียกว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราทำจริงๆอย่างพวกเราทำบุญกันบ่อยอย่างเงี้ยมีใครทักอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาดูดวงอะไรให้ไหมก็มีคนพูดบ้างครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามีที่ทักทั้งดีและไม่ดีคือเป็นตอนนั้นแบบเดินจับมือคือจริงๆเราก็คือตัวสำหรับตัวเล็กเองอ่ะเล็กเป็นคนที่อย่างที่บอกก็จะเชื่อแต่เรื่องดีๆซะส่วนใหญ่แต่คือจริงๆเราก็ฟังไว้ครับผมเพราะว่าคนที่พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะฟังจริงๆเรียกว่าของพวกนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดว่าเชื่ออะไรแล้วก็จะเอาคำเตือนเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็มายิ่งมันยิ่งทำให้เรามีข้อคอนเซิร์นว่ามันนิ่งทำให้เรามีข้อแบบให้ต้องคิดว่าแบบเอ้ยเราต้องทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะมองยังไงอะไรนะครับเลือกที่จะมองยังไงเขามีคนพูดอะไรก็ไม่สิ่งที่จะไม่ทำสิ่งแรกก็คือแบบไม่เชื่ออะไรอย่างงี้จะไม่ทำแบบนั้นคือเราจะมองว่าเอ๊ะเขาบอกจะมีปัญหาบ่อยๆแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้ดีใช่เราก็ต้องทำอะไรให้ดีทำทุกอย่างให้ดีครับผมมันต้องจริงใจเลยมากกว่าสิ่งที่เขาทักมาเรื่องไม่ดีก็เหมือนแบบว่าใช่ครับผมแต่เล็กเชื่อว่าทุกๆคู่ทุกๆคนเวลาคุยกับใครศึกษาอะไรกับใครมันต้องมีปัญหามันต้องมีอะไรที่ไม่เข้ากันอยู่แล้วครับผมกับเต้ยเองก็มีครับผมมันก็ต้องมีอะไรที่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมันอยู่ที่ว่าเราจะจับมือกันผ่านไปได้หรือเปล่าครับน้องไข่ทราบเรื่องนี้ยังครับน้องไข่น้องไข่น้องเต้ยอะครับก็เราเรียกเขาว่าไข่ไม่ใช่หรอไข่ต้มไข่ต้มไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเพราะผมเองก็ไม่ทราบทำไมถึงเรียกเขาไปไข่ต้มเราเป็นอะไรครับเราไปหาสัมภาษณ์เขาเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเธอเรียกเขาปกติใช่เรียกเป็นปกติครับแล้วแต่เขาไม่ยอมบอกว่าเขาเรียกเธอว่าอะไรบางเรื่องมันต้องเป็นความลับบ้างแหละจริงๆแต่ก็มีเรียกกันใช่ไหมใช่แบบบางทีเราก็เวลาคุยโทรศัพท์ไงในกองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากให้คนรู้ว่าเราเรียกใครคุยกับใครทำไมเลยต้องหูแดงขนาดนั้นไฟมันแรงไฟมันแรงมากเลยเพราะตั้งแต่เรามีแฟนเราเรียบร้อยขึ้นก็จริงๆมันก็คือไม่ได้ไม่กล้าซาแต่ว่าการที่เราได้เข้าวัดไปจริงๆคือมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งมากๆในการที่ได้รู้จักกับเขาว่าผมเขาก็ชวนเราเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะกลัวกลุ่มตักไลจะแกล้งเรากับแรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูเรียบร้อยขึ้นไม่กล้าที่จะมีเรื่องมันทำให้เรามันไม่แต่ว่ามันทำให้เรามีเขาเรียกว่า คิดก่อนที่จะพูดอะไรเยอะขึ้น ก่อนที่เรามีความคิดเราได้คิดอะไรเยอะขึ้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยจะดูนิ่งขึ้นเพราะว่าเราคิดก่อนที่จะทำคือว่าเต้ยเขาเป็นคนดุเราเลยต้องเรียบร้อยหงอเลยอย่างนี้เหรอไม่ใช่ก็จริงๆเขาเป็นคนมีเหตุผลครับก็ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลขึ้นด้วยก็เลยคิดมาว่าตัวเราเปลี่ยนไปดูเรียบร้อยขึ้นดูนิ่งแบบดูใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่หรอกนะครับไม่แต่ว่าก็ก่อนทำก่อนคิดก่อนทำก่อนพูดก็คิดอะไรให้เยอะขึ้นครับผมเป็นเพราะเราโตขึ้นนั่นแหละมั้งใช่เพราะมันก็เหมือนกับว่าคือต่อไปนี้เราโตขึ้นด้วยแล้วต่อไปนี้คือเราทำอะไรเหมือนมันจะมีชื่อเขามาพ่วงตลอดยิ่งเราเป็นคนอยู่สาธารณะตรงนี้เราทำอะไรพูดอะไรมันจะมีชื่อเขามาพ่วงด้วยตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเพิ่มเป็น2เท่าครับผมแล้วเขาพาเราไปเจอสิ่งดีๆเนาะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมอย่างนี้วาเลนไทน์ก็ต้องพิเศษหน่อยวาเลนไทน์ทำงานแต่ว่าก็หาเวลาก็ถือเป็นวันพิเศษถ้าจัดใหญ่ตอนวันเกิดวาเลนไทน์มันจะน้อยไม่ได้นะเตรียมอะไรไว้อ่ะมันใกล้ๆวันเกิดไม่เป็นไรหรอกผ่านมาแล้วเหมาเหมาเขาเหมารวมไงยังหลังจากนี้ต้องวางแผนไปทำที่ไหนอีกไหมจริงๆก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมทั้งที่ลงรูปแล้วไม่ได้ลงรูปครับผมจริงๆก็เรื่องดีๆดูหล่อจังนี่อะไรตัวจริงมาเนี่ยตัวจริงครับผมอะไรที่เลดตัวจริงตัวจริงครับผมโอเคขอบคุณค่ะ